เอาเยอะขึ้น <laughs> สัปดาห์ที่แล้วกับภารกิจแบบทีมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ m a s t e r ร์เชฟประเทศไทยเคยมีมาทำกลางความรอดระูุกับการแข่งขันที่บีพัวใจและมีชัยชนะเป็นเดิมพันทีมที่แพ้ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและสุดท้ายพึ่งคือคนที่ต้องเดินออกจาก m a s t e r c h e ชฟคิกเชนถึงแม้จะเป็นรองในเรื่องอาหารข่าว เอ๊ะผมตอบได้เลยใช่ไหมโอเคสามถึงแม้จะเป็นรองในเรื่องอาหารข่าวแต่เธอก็ใช้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือจนทําให้เมนูทั้งข่าวและหวานออกมาชนะใจกรรมการจนได้เข้ามาสู่รอบไฟนอลมาสเตชเชฟประเทศไทยเป็นความหวังเดียวของเธอและในวันนี้จะเป็นโอกาส321และในวันนี้จะเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะทําให้ความฝัน3ามและในวันนี้จะเป็นโอกาสครั้งสําคัญ3าม และในวันนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงเอะฟังกันเธอจ้าเย่รอดใช่ไหมรอดผ่านเนาะหูรอเรือสนุกมากะ 321 Master c h e f สเ a i l a n d ์เดินทางมาถึงรอบเจคนสุดท้ายกับบททดสอบที่พิสูจน์ความเป็นตัวจริงใครคือคนที่จะได้อยู่ต่อและใครคือคนที่จะต้องหยุดความฝันลงในสัปดาห์นี้ห้ามพลาดอีกสองสัปดาห์เราจะได้รู้แล้วว่าใครคือมาสเตอร์เชฟคนต่อไปของประเทศไทย3 2 1ออีกสองสัปดาห์เราจะได้รู้แล้วว่าใครคือมาสเตอร์เชฟคนต่อไปของประเทศไทย และสำหรับการแข่งขันในรอบกองปริศนาครั้งสุดท้ายนี้กรรมาการจะชิมอาหารของทั้ง5คนและเลือกสาจานที่โดดเด่นผู้ชนะจะได้คุมเกมการแข่งขันในรอบต่อไป